เอ้เราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไปสนับสนุนโดยเยลลี่ดื่มได้รสผลไม้ตราปีโป้เช็คเช็คหน่อยอร่อยแน่อยู่เฉยลาบฉันกำลังจะให้คำตอบแกไงคำตอบบ้าอะไรของแกวะก็คำตอบที่แกกำลังรู้สึกอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นความรู้สึกเดียวกับที่ฉันมีให้แกไม่จริงอ่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นงั้นบอกฉันสิว่าแกเริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่แกรู้ว่าหัวหน้าของพี่ชายแกมีแฟนแล้วใช่ไหมแกรู้ได้ไงว่าพี่ชาสอนมีแฟนแล้วอ่ะเพราะแกอยู่ห่างฉันได้ไม่สนใจเรื่องของฉันได้แต่ฉันทำแบบแกไม่ได้ไงแล้วแกก็เลยตามฉันนะฉันเห็นอาการของแกตั้งแต่งานเลี้ยงต้อนรับพี่ชายแกแล้วแต่ตอนนั้นแกอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรอยู่แต่ฉันรู้เพราะมันเป็นอาการเดียวกับที่ฉันรู้สึกกับแกตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันแกพูดอะไรของแกวะฮะแกอย่าโกหกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรกับผู้ชายคนนั้นตั้งแต่แกคบกับข้าวแกไม่เคยทิ้งข้าวแล้วไปไหนกับใครแม้แต่ฉันแต่แกกลับตามไปดูแลพ่อของผู้ชายคนนั้นเพราะแกเป็นห่วงเขาอยากดูแลเขาอยู่ใกล้เขาจากที่แกไม่เคยโกหกแม่แกก็กล้าโกหกแม่เพื่อไปหาผู้ชายคนนั้นพ่อฉันไม่อยากฟังเลิกหนีสิ่งที่แกเป็นสักทีเถอะฉันบอกให้พอไงฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นอะเป็นแกเป็นอย่างที่แกรู้สึกนั่นแหละเสือปล่อยกูพี่จะเข้าห้องเนี่ยให้เคาะประตูก่อนเอ้ยใจเย็นโทษทีใช่ฉันเดินออกไปแล้วเคาะห้องเข้ามาใหม่ก็ได้นะเว้ยฮะเอาไหมไม่ต้องหรอกพี่นี่เป็นไรวะเนี่ยมีเรื่องอะไรเปล่าทำไมดูเครียดขนาดนี้เนี่ยช่วงนี้เสือคิดงานไม่ค่อยออกอ่ะเสือฉันไม่ใช่แม่นะเว้ยมีอะไรก็พูดมาอย่างเช่นเมื่อเย็นนี้นายหายไปไหนมาเกี่ยวโกหกนะเว้ยเพราะว่าฉันกับข้าวเนี่ยโทรเช็คทุกคนเรียบร้อยแล้วแม้แต่หัวหน้าของฉันก็บอกว่านายไม่ได้ไปหาเขาคือเหลืออยู่คนเดียวที่ฉันยังไม่ได้โทรหาคือไอ้ลาบตกลงเราอยู่ไอ้ลาบใช่ไหมคือเสือแค่แวะไปหาเฉยๆอ่ะแค่แวะไปหาเฉยๆทำไมไม่โทรกลับบอกข้าววะเดี๋ยวนะคำก็ข้าวสองคำก็ข้าวอ่ะพี่หมูนี่นายไม่ต้องมาแขวะฉันเลยนะเว้ยถ้านายไม่ปล่อยให้แฟนนายวิ่งตามหานายจนทั่วแบบนี้ฉันก็คงไม่ต้องพูดคำก็ข้าวสองคำก็ข้าวหรอกตกลงนายอยู่กับไอ้ลาบแต่ไม่ติดต่อคนอื่นเ
ราะว่านายไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมแล้วพี่จะอยากรู้ไปทำไมอ่ะก็พี่บอกเองไม่ใช่หรอว่าพี่ไม่ใช่คุณแม่แต่พี่คาดคั้นอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเสือไม่ต่างจากคุณแม่ด้วยซ้ำฉันจะไม่ถามเลยถ้าเพื่อนนายไม่ใช่เกย์ข้าบอกพี่หมูเรื่องลาบเหรอนายก็รู้ว่าเพื่อนนายมีรสนิยมแบบไหนทำไมจะไปยุ่งกับมันอีกวะแล้วทำไมเสือยุ่งไม่ได้อะไอ้ลาบเป็นเกย์แล้วไม่ใช่คนเหรอใช่มันเป็นคนแต่ที่ฉันไม่อยากให้นายไปยุ่งกับมันเนี่ยเพราะมันเป็นคนที่อยากได้นายไปเป็นของมันไงหรือที่นายยังยุ่งกับมันอยู่เนี่ยเพราะว่านายเองก็อยากได้มันเหมือนกันพี่หมูแล้วพี่หมูจะให้เสือทำยังไงที่ฉันคาดคั้นนายเนี่ยนะไม่ใช่เพราะว่าฉันรังเกียจเพศที่สามฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่แม่ฉันไม่ได้ตัดสินคนที่ภายนอกแต่ที่ฉันถามนายเพราะฉันไม่อยากให้นายหนีความจริงไม่อยากให้นายแกล้งทำเป็นผู้ชายเพื่อแม่คือเสือจะเป็นอะไรก็เป็นสักอย่างเว้ยอย่าเห็นแก่ตัวเอาทุกอย่างเพราะสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บเนี่ยไม่ใช่แค่นายคนเดียวแต่มันยังรวมถึงคนที่รักนายอย่างข้าวด้วยไม่มีทางฉันไม่มีทางเป็นบ้าเพราะไม่มีวันที่ลูกชังอย่างเธอจะได้ดีกว่าลูกรักของฉันเหมือนเสือฉันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะเป็นแกเป็นอย่างที่แกรู้สึกนั่นแหละเสือเพราะฉันไม่อยากให้นายหนีความจริงไม่อยากให้นายแกล้งทำเป็นผู้ชายเพื่อแม่ผู้ชายมาหาถึงห้องขนาดนี้ต่อไปฉันคงต้องกินเหล้าคนเดียวสินะทำไมแกต้องกินเหล้าคนเดียวเอ้าก็แกกลับไปตามติดผู้ชายเป็นปิงอย่างเมื่อก่อนอย่างไงและใครบอกว่าฉันจะกลับไปตามผู้ชายอีกพอแล้วเว้ยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ายิ่งวิ่งตามมันก็ยิ่งหนีเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยฉันจะไม่วิ่งตามอีกแล้วถ้าแกไม่ตามแล้วแกจะทำยังไงฉันก็จะให้มันวิ่งตามฉันบ้างความรักอะนะเขาบอกว่าถ้าปล่อยมันไปแล้วมันยังกลับมาอีกแปลว่ามันคือความรักที่แท้จริงเว้ยอีลาบสวยนะมึงอ่ะนี่ก็อยู่กรุงเทพหรือว่าทุ่งลาเวนเดอร์วันเนี้ยWe'll be right back.
มือถือหายแล้วเสือเปล่าอะแล้วทำไมไม่โทรกลับหาข้าวอะเสือไม่เห็นมิสคอลข้าวหรอแล้วเมื่อวานพี่หมูไม่ได้บอกข้าวหรอว่าเขาคุยอะไรกับเสือพี่หมูไม่ได้บอกอะไรข้าวข้าวถึงได้ขับรถมาหาเสือแต่เช้านี่ไงแล้วสรุปทำไมไม่โทรกลับหาข้าวอะเสือมัวแต่คุยกับใครหรอเสือไม่ได้คุยกับใครอยู่คือเสือจะโทรกลับหาข้าวอยู่แล้วแต่เมื่อวานนะดิลูกค้าสั่งงานเยอะมากเลยอะเสือคิดงานจนปวดหัวกลับมาถึงบ้านสองทุ่มก็กินยาแล้วก็หลับไปเลยอะข้าวอย่าโกรธเสือเลยนะข้าไม่ได้โกรธแต่ข้าวกลัวข้าวกลัวอะไรอะกลัวการเปลี่ยนแปลงข้าวสนับสนุนโดยเยลลี่ดื่มได้รสผลไม้ตราปีโป้เช็คหน่อยอร่อยแน่พี่จะเปิดตัวแฟนให้เป็นผู้ชายไหมครับก็คงไม่ผิดอะไรอะพี่ไม่อายเหรอครับถ้าพี่จะอายพี่จะอายเพราะพี่ต้องโกหกตอนสังคมว่าพี่เป็นแมนทั้งที่มันไม่ใช่อะเราไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดก็ต้องไป